สวัสดีค่ะวันนี้ช่องผักไทยในอังกฤษจะเอาวิธีถนอมอาหารแช่แข็งแช่ฟรีซมะเขือเปราะมะเขือพวงมาฝากเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะเด็ดคั่วมะเขือพวงก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปล้างในน้ำเย็นให้สะอาดค่ะแล้วผึ่งเอาไว้ให้แห้งนะคะหรือไม่ก็ซับด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะวิธีของเรานะคะเราจะใส่แยกเป็นถุงเล็กๆนะคะถุงแกงพอถ้วยนะคะถุงก็กว้าง3นิ้วยาว5นิ้วนะคะหรือไม่ถ้าเกิดไม่มีถุงพลาสติกก็ใส่รวมๆกันเป็นถุงใหญ่ก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกค่ะที่สวนของเรานะคะเป็นเมืองหนาวเราไม่สามารถที่จะปลูกมะเขือพวงเองได้ค่ะเพราะว่ามะเขือพวงใช้เวลานานนะคะอากาศที่นี่ช่วงหน้าร้อนเป็นเวลาที่สั้นมากเลยค่ะไม่เกิน3เดือนก็หมดฤดูร้อนนะคะถ้าหากไม่มีถุงเล็กนะคะเพื่อนๆก็ใช้กระดาษฝอยนะคะห่อเป็นพอถ้วยหรือตามสะดวกนะคะที่เราห่อฟอยเพราะว่าจะทำให้มะเขือพวงไม่ดำนะคะแล้วก็จะสดตลอดเวลาเราแช่แข็งนะคะทำแบบนี้มาหลายปีแล้วนะคะส่วนถุงที่เราแยกเป็นพลาสติกนะคะถุงพลาสติกเล็กๆเดี๋ยวเราจะใส่ถุงแล้วก็มีกระดาษฟอยห่อข้างนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะถุงพลาสติกเราจะใช้แฮนดี้ซีลนะคะเป็นเครื่องหนีบนะคะเครื่องหนีบใช้แบตเตอรี่ค่ะอันเล็กๆอย่างที่เห็นนะคะเราจะใช้หนีบเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราหยิบออกจากถุงใหญ่นะคะถ้าหากเราไม่หนีบหรือผูกถุงพลาสติกมะเขือพวงก็อาจจะหกหล่นได้นะคะเสียดายมันนะคะถ้าเกิดเวลามันหกหล่นแล้วมันกระโดดไกลนะคะของหายากต้องพยายามถนอมสุดฝีมือเลยนะคะเพื่อนๆทำเสร็จแล้วนะคะถุงเล็กๆคราวนี้เรามาทำถุงใหญ่กันค่ะถุงใหญ่นะคะจะใช้เป็นถุง10นิ้วกว้าง10นิ้วคูณ10นิ้วนะคะแล้วก็กระดาษฟอยล์ก็พยายามให้ใหญ่กว่าถุงพลาสติกนิดหน่อยนะคะแล้วก็พับให้เล็กแล้วก็สามารถใส่ลงในถุงพลาสติกอีกทีนึงค่ะถุงพลาสติกพยายามเป็นถุงที่มีซิปนะคะซิปล็อกเวลาเราจะเอามะเขือพวงออกมาเราจะได้แกะถุงง่ายๆนะคะเพื่อนๆถ้าหากกระดาษฟอยรู้สึกว่ามันบางไปเป็นบางยี่ห้อก็บางแล้วก็สามารถทะลุได้ง่ายก็ใส่ไปหลายๆชั้นก็ได้ค่ะยิ่งใส่หลายๆชั้นยิ่งจะดีนะคะมะเขือพวงของเราจะได้สดเขียวตลอดเวลาเลยค่ะเวลาทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนนะคะว่ามันคือมะเขือพวงเดี๋ยวเกิดคิดว่าเป็นถั่วที่นี่เขาเรียกGarden Peaceนะคะมันเหมือนมะเขือพวงเปียบเลยนะคะเดี๋ยวเกิดเอามาใส่อาหารฝรั่งแล้วมันจะไม่เข้ากันค่ะแล้วเรามาทำมะเขือเปราะนะคะมะเขือเปราะแช่แข็งนะคะเอาน้ำนะคะน้ำเย็นแล้วก็ใส่เกลือพอเค็มนะคะคนให้ละลายค่ะหลังจากน้ำเกลือละลายและพอเค็มต้องใส่เกลือพอเค็มนะคะอย่าใส่น้อยไปหรือเยอะเกินไปเดี๋ยวจะเค็มมากแล้วก็ตัดมะเขือพวงโทษทีค่ะพูดผิดตัดมะเขือเปราะนะคะชิ้นใหญ่หน่อยนะคะอย่าชิ้นเล็กเกินเดี๋ยวเวลาแกงออกมาแล้วมันจะเละไม่อร่อยนะคะชิ้นพอคำแล้วแต่ลูกของมันนะคะที่บ้านเราส่วนมากจะลูกใหญ่ก็ต้องตัดเป็นสีซีกนะคะสีเซี่ยวตัดแล้วแช่น้ำเกลือเอาไว้นะคะแช่เอาไว้สักพักหนึ่งค่ะ
หลังจากนั้นนะคะเอาไปล้างเอาน้ำเกลือออกอีกทีหนึ่งนะคะปล่อยทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำแล้วก็เอากระดาษทิชชู่นะคะซับให้แห้งก่อนที่เราจะใส่ถุงพลาสติกนะคะจะใส่ถุงพลาสติกเหมือนมะเขือพวงก็ได้ค่ะหรือจะใส่ถุงใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกแต่เราจะชอบใส่ถุงพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะถุงเล็กๆเวลาเราจะทำอาหารเราก็เอาออกมาถุงเล็กหนึ่งสำหรับถ้วยหนึ่งนะคะเราใช้ที่หนีบถุงมันเหมือนที่เราทำมะเขือพวงนะคะถ้าไม่มีก็ใช้หนังยางนะคะมัดอันนี้ที่เราแช่แข็งไว้นะคะที่เราแช่แข็งเอาไว้เห็นไหมคะสียังขาวสวยเหมือนเดิมเหมือนสดเลยนะคะหวังว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะคะวิธีแช่แข็งมะเขือเปาะมะเขือพวงขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ชมวิดีโอของเราจนจบสวัสดีค่ะ